มาไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสองหนุ่มด้านบนเวทีนิดนึงนะคะทางไหนดีทางไหนดีอ่ะทางนู้นกันดีกว่าขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเซย์ไฮแฟนๆดังๆหน่อยแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมสบายดีไหมฮะสบาย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 โอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้สองหนุ่มนั่งกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราได้แบบว่านั่งพูดคุยสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมเกมกันรู้ไหมน้องจงน้องดังตอนที่พี่โมเดินขึ้นมาแล้วทุกคนแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยนะแต่ว่าพอแบบเป็นเราสองคนแล้วคือเสียงดังมากๆเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้มาเจอกับแฟนคลับเราเตรียมตัวอะไรมายังไงกันบ้างมองมองให้แฟนคลับฟังหน่อยเร็วอันเตรียมตัวยังไงครับเตรียมตัวไงครับใช่ๆอย่างเมื่อกี้ผมตื่นเช้ามาครับตื่นมาทำบุญนะตื่นมาใส่บาตรก่อนอันนี้คือการเตรียมตัวของวันนี้ใช่ครับผมเพื่อเราคือวันนี้ก็เป็นวันเกิดเราด้วยค่ะใช่เราก็เลยแบบแบบเรียกว่าไปเตรียมตัวใส่บาตรแล้วก็ไปทำบุญวันเกิดครับผมไปทำกับครอบครัวค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวไงก็โหผมไม่รู้จะเตรียมใจยังไงเลยแบบมาเจอกับทุกคนอย่างนี้แบบมันน่ารักเกินไงมันแบบเอาจริงป่ะแบบทุกครั้งที่เจอแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหใจมันฟูเว้ยเฮ้ยใจมันฟูเว้ยใจมันฟูเว้ยดูเสียงด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะใช่ครับผมก็ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณมีเดียด้วยนะครับผมที่จัดกิจกรรมแบบนี้ให้พวกเรามาเจอกันนะครับผมนี่วันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องดังด้วยใช่ไหมคะแล้วพี่จุงเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับผมที่ก็คล้ายๆครับเราดื่มน้ำก่อนดีกว่าก็คล้ายๆเขาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เราแบบเหมือนแบบมีฟู้ดซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆที่แฟนกลับซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการกินขนมกันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วพอกินขนมปุ๊บมีอะไรนะมีกลิ่นปากปั๊บเราก็เลยหยิบแปรงสีฟันมาใช้นี่เมื่อกี้เราใช้สูตรไหนนะเมื่อกี้เราใช้สูตรเรากินปากคือสีแดงใช่แล้วจริงเมื่อกี้พ่อถ่ายสตอรี่ไม่แบบนี่ไม่โกหกเลยเมื่อกี้ผมใช้จริงๆถามทีมงานได้นี่เอาปรบมือให้น้องหน่อยได้ไหมคะสุดยอดไปเลยนะเตรียมตัวก็คือแบบตั้งใจเตรียมตัวมาเจอกับแฟนคลับมากจริงตบมือแล้วเมื่อกี้เขินเลยอ่ะเก่งจุ๊บเก่งมากลูกแต่งฟันด้วยแบบฟิลแบบแปลงบ้างนะไม่มาเป็นการแบบเตรียมตัวไงเตรียมตัวใช่ไหมล่ะเราจะมาเจอกับแฟนคลับเราก็อยากให้แฟนคลับได้เจอแบบรอยยิ้มที่สดใสเนาะแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวเราได้เล่นเกมเนี่ยมันจะต้องใกล้ชิดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องจุงเนาะก็มีการเตรียมตัวด้วยการบีเดียนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับจริงๆก็คือเราชอบใช้สูตรสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าปกติเราแบบมีสูตรไหนที่แบบมีในดวงใจเราบ้างไหมน้องจุงครับผมจริงๆเมื่อกี้ก็ใช้สูตรแดงใช่ไหมครับและอย่างอันนึงก็คือจริงชอบอีก2สูตรชอบสูตรนี้กับสูตรนี้แต่เราพูดถึงสูตรขาวก่อนแล้วกันมันใกล้สีแดงไงเมื่อกี้พูดแล้วว่าสีแดงช่วยลดกลิ่นปากใช่ไหมครับอันสีขาวก็จะช่วยเรื่องของความขาวฟันขาวรอยยิ้มกระชากใจมันอยู่ตรงนี้นี่เองใช่แล้วนะครับครับผมดังชอบชุดไหนครับโอ้โหนี่เลยนะครับผมพูดไม่เรียกว่าไงอ่ะคือแบบเนี่ย2อันไปแล้วเราเหลืออีก2อันใช่มั้ยครับผมอยากจะบอกว่าสอนเนี่ยมีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยครับผมอย่างสีเขียวนะผมจะลดพวกปัญหาแบบเกี่ยวพวกกับคนที่มีปัญหาโรคเหงื่อครับผมใช่หรือบางคนแบบแปรงฟันแรงนะใช่ใช่เสพอะไรอย่างงี้เสพใช่ใช่เรื่องออกตําไรฟันแล้วก็สีน้ําเงินนะผมเป็นเกี่ยวกับขจัดหินปูนด้วยครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าแบบหินปูนเนี่ยคือถ้าเกิดเราแบบคือบางทีเราก็กินอาหารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่ากินชากาแฟอย่างเงี้ยบางทีแบบหินปูนมันสามารถสะสมได้ในปากเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ้ยไม่ได้แคร์อย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดโรคอันนี้ได้นะเป็นโรคเหงื่อใช่แต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรครับผมยังมีสีเขียวอยู่ ผมยังมีสีเขียวแต่ว่าแก้ที่แบบเรียกว่าแก้แบบก่อนที่ปัญหาจะหนักจะดีกว่าครับผมออกแปลว่าก็คือต้องใช้อันนี้ก่อนอันนี้ใช่ไหม
ก็คืออันนี้คือหลังจากที่มีเป็นโรคแล้วก็คือหนูไม่ทันแล้วลูกอันนี้ก็คือแบบวาระสุดท้ายสมมติว่าไปไข่สมมติว่าเข้าร้านไปแล้วใช่ไหมถามเบียร์พี่หนูต้องใช้สูตรไหนเนี่ยเบียร์บอกว่าไหนดูสิไอ้ตอบได้ข่าวว่าคุณก็มีปัญหากับเหงื่อไม่ใช่หรอจริงๆใช่บอกสีเขียวเนี่ยกูไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเจอแฉกินเยอะไงคือไม่รู้เป็นไรอ่ะผมแบบเขาแป้งฟันแรงมั้งแล้วแบบเหงื่ออักเสบอะไรเงี้ยชอบมีเขาเรียกว่าอะไรมีเลือดออกตามลายฟันอะไรอย่างนี้ครับผมไอหอมโอเควันนี้หอมเป็นพิเศษเพราะวันอื่นคือเขาผมไปแล้วผมเข้าปากไงเพราะแบบเรียกว่าแบบมันจะมีแบบซีนหลายซีนที่เราต้องใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนไม่พูดดีกว่าเยอะไปเยอะไปเอาเป็นว่าวันนี้เขาปากหอมอันนี้คือเขาคือด้วยความที่เราเล่นซีรีส์อะไรใช่ไหมคือปากเรามันก็จะไม่ใช่แค่นี้ไงเห็นไหมเข้าใจได้คือมันมีการจูบกันเกิดขึ้นเห็นไหมนั่นก็เลยแบบอาจจะแบบสัมผัสสัมผัสใช่สัมผัสถึงความแบบนั่งกินต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้คือมีเนี่ยแล้วมาใส่กันแล้วใช่ไหมใช่เหมือนคืออ่านพูดเลยว่าในกองถ่ายคืออาหารอร่อยมากโดยเฉพาะกับพี่น้ำปลาแบบกับอะไรนะกับกะปิปลาร้าปลาร้าอร่อยกระเทียมหลายอย่างจริงๆจริงๆก่อนเข้าซีนอะไรแบบนี้ก็ต้องแปรงฟันก่อนครับผมจริงๆก็แปรงฟันเราก็แบบมันก็คลีนนะครับแบบมันก็จะแบบทำให้เราสบายใจผู้ที่เราเล่นด้วยก็จะสบายใจด้วยได้มันสำคัญมากเลยนะคุณไม่ได้แปรงฟันคุณกินแต่อะไรนะเอมินอย่างเดียวเหรอตอนนั้นเฮ้ยเขาเกิดการแฉกันแล้วนะคะคุณกินแต่มินอย่างเดียวแปรงฟันด้วยแต่มินก็โอเคนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครมีมีเดียแล้วก็คือมั่นใจได้เลยอันนี้คือมีเดียเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแบบว่าขจัดฉะนั้นทางเราก็มีกิจกรรมสุดสเปเชียลมอบให้กับน้องด้วยเปิดตัวเย้เปิดตัวเลยเหรอโอเคเปิดตัวเตือนเตือน Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.ขอบคุณนะครับโยโย่เย้สุดยอดเลยขอบคุณครับโอ้ดีแล้วโตแล้วนะครับโตแล้วนะโตแล้วนะ23แล้วนะเธอ23แล้ว23 already 3ขวบครับ5ขวบสองเซนอย่างเงี้ยสองเซนสามสามขึ้นมาสามเซนแล้วใช่ไหมขึ้นมาสามเซนอีกตอนนี้ก็ห้าเซนแล้วห้าขวบด้วยเปล่าที่มันรอดีด้วยกับวันเกิดนะโอเคเดี๋ยวให้น้องนางอธิษฐานหน่อยพี่จงถามมีอะไรอยากจะอวยพรน้องไหมเอ่ยมีอะไรอยากจะอวยพรน้องดังมะครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะครับผมก็แล้วก็ปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เจอแต่คนดีๆแล้วก็หวังว่าจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเย้ Happy Birthday นะคะไม่อธิษฐานเลยหรออ๋ออธิษฐานแล้วโอเคได้เย้ยินดีด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะจากมีเดียของเรานี่เองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเค้กไปกินกันหลังงานนะเธอนะได้แล้วเมื่อกี้เทียนนี่ตกใส่เค้กเยอะมากก็ไปแงะออกหน่อยละกันนะคะครับผมโอเคทุกคนค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างอิ่มอกอิ่มใจไหมเอ่ยเอ้ยรอบอะไรนะคะยังเหรอโอ้พี่ครับอย่าเพิ่งเอาเค้กไปให้พี่คนนี้กินเลยครับอ๋อหิวแล้วกินให้จุใจ
โอเคเอาเป็นว่าทุกคนค่ะวันนี้มีเดียนของเราเนาะแล้วก็น้องจุงแล้วก็น้องดังนะคะก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับแฟนคลับที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตน้องกันมาโดยตลอดเลยก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านก่อนด้วยนะคะที่ไม่ว่าน้องจะทำอะไรหรือว่าแบบน้องอยากจะหยิบจับอะไรน้องก็ซัพพอร์ตน้องทุกทางเลยรวมไปถึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเกิดน้องดังด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแล้วก็ขออนุญาตให้หนุ่มๆได้พูดกับแฟนคลับก่อนที่เราจะจบงานกันหน่อยว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างได้มาเล่นเกมได้มาจัดกิจกรรมกับแฟนคลับค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบมาหาในวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณเมื่อกี้ก็คือแบบเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์เค้กในงานวันเกิดดังด้วยครับผมก็คือวันนี้ก็เป็นวันเกิดดังเนาะ1ตุลาตอนนี้ก็ครบ23แล้วตอนนี้ก็ครบ23แล้วครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนแบบมาร่วมวันเกิดกับดังอย่างเงี้ยเพราะแบบอย่างปีที่แล้วก็จำได้ก็มีวันเกิดเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบปีนี้มันแบบโหแบบทุกอย่างที่ทุกคนทำให้แบบแต่ละคำแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าแบบโปรเจกต์วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบมีเยอะมากๆแล้วแบบดังก็แบบไปนั่งกดไลค์กดรีอย่างเงี้ยก็ขอโทษโนติทุกคนด้วยนะ อันนี้ขอโทษก่อนโนติทุกคนอาจจะเด้งรัวๆครับผมแต่แบบรู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่ทุกคนมาหาพวกเราอย่างนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณทางมีเดียด้วยเนาะที่แบบจัดเซอร์ไพรส์แล้วก็จัดอีเวนต์อย่างนี้นะครับผมมาให้พวกเราได้เจอกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานวันเกิดด้วยก็อยากให้ทุกคนมาจริงๆครับผมอยากเจอทุกคนมากๆเลยครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะบายน้องจุงต่อเลยก็ดีใจเหมือนเดิมนะครับผมได้เจอกับทุกคนจริงๆก็คืออยากเจอทุกคนมากแบบจะเจอแบบมากๆเพราะว่าเหมือนแบบก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยสักกี่วันนะ5วันใช่ไหมคือทุกคนส่งกำลังใจมาให้แบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบสนับสนุนผมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณวันนี้ด้วยขอบคุณแบบอินเดียนด้วยที่ให้พวกเรามีกิจกรรมดีๆร่วมกันที่แบบได้มาเล่นเกมกันได้มาร้องเพลงด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอินเดียนที่สร้างรอยยิ้มที่ดีสร้างรอยยิ้มสวยๆให้กับพวกเราแล้วก็แฟนกับทุกคนในที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับเย้ขอบคุณนะคะก่อนอื่นเลยเช่นเดียวกันค่ะทางมีเดียของเราก็ต้องขอขอบคุณน้องจุงกับน้องดังรวมไปถึงแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดเลยแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในการมาเจอแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วยได้ไหมเอ่ยขอบคุณมือน่ารักหน่อยวันนี้เราฝากฟันมาเจอกันแล้วนะคะแล้วก็วันเกิดน้องเนาะเดี๋ยวมีวันเกิดต่อใช่ไหมคะมีใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวน้องมีแบบภารกิจกันต่อแล้วกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณน้องทั้งสองมากๆแล้วก็มีเดียนด้วยขอเสียงปรบมือกันหน่อยจ้าขอบคุณนะครับ